ไม่เห็นได้ไงแถวนี้ก็ไม่มีใครเลยแล้วผมก็ไม่เดินไปไหนด้วยบ้าหรือเปล่าฉันบอกว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นสิคุณอย่ามาโกหกเนี่ยคุณมีพิรุธไหมนะคุณยังมาโวยวายใส่ผมอีกเนี่ยฉันมารอลูกค้าแล้วลูกค้าก็ยกเลิกนัดฉันฉันก็เลยหงุดหงิดอย่ามาหาเรื่องฉันนะคุณเอาไปเอาคืนผมหมดซะดีๆนะไม่งั้นผมมีคนตัวนะเข้ามาสินายเรามาหารอตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่มาทีเลยพี่ต้นโอ้ยพี่ต้นรอสานานไหมคะไปกันไปกินข้าวสาหิวแล้วอ่ะหิวแล้วหรือสากินข้าวแล้วไหนดีล่ะเอ้าก็พี่ต้นบอกว่าจะพาไปเลี้ยงบุฟเฟ่ไงคะบุฟเฟ่เหรอกินร้านข้าวก็พอมั้งเนี่ยร้านอยู่ตรงนี้เองเนี่ยไปอะไรเนี่ยไหนบอกจะพาไปกินบุฟเฟ่ไงสาจะกินอะไรสาเลยนะได้เลยค่ะเมนูค่ะพี่ต้นดูสีน่ากินหลายอย่างเลยอะค่ะอุ๊ยอันนี้น่ากินค่ะสาอยากกินอันนี้ค่ะพี่ต้นอุ๊ยสาอันนี้แพงอะสั่งนี้ดีกว่าสาตัวเล็กอะกินก็น้อยซื้อมาเดี๋ยวก็เหลือเพื่อนขึ้นเปล่าๆอ่ะก็ได้ค่ะพี่คะเอาวันนี้พี่หนึ่งค่ะได้ค่ะพี่ต้นกินน้ำอะไรน้ำเปล่าแล้วกันกินง่ายดีแต่สายอยากกินชาเขียวอ่ะพี่ครับเอาน้ำเปล่าครับงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสั่งอะไรก็ไม่ได้พี่งงจริงกินแล้วหรือสาค่ะงั้นพี่กินนี่เลยนะครับพี่อ้าวพี่ต้นพี่ต้นไปไหนอ่ะพี่ต้นมาไม่ได้แล้วหรอคะติดธุระด่วนโอเคค่ะได้ค่ะนี่คุณนั่งตรงนี้นานหรือยังครับก็นั่งนานแล้วนะคะมีอะไรหรือเปล่างั้นคุณอ่ะเขาต้องเห็นกระเป๋าตังค์ผมแน่เลยกระเป๋าอะไรฉันไม่เห็นเลยนะกระเป๋าเงินผมครับผมนั่งตรงนี้แล้วผมก็ลืมว่าตรงนี้ตอนฉันมานั่งอ่ะก็ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นได้ไงแถวนี้ก็ไม่มีใครเลยแล้วผมก็ไม่เดินไปไหนด้วยบ้าหรือเปล่าฉันบอกว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นสิคุณอย่ามาโกหกเนี่ยคุณมีพิรุธไหมนะคุณยังมาโวยวายใส่ผมอีกเนี่ยฉันมารอลูกค้าแล้วลูกค้าก็ยกเลิกนัดฉันฉันก็เลยหงุดหงิดอย่ามาหาเรื่องฉันนะอย่ามาอ้างเลยคุณเอากระเป๋าผมไปใช่ไหมเอาคืนมาซะดีๆไม่งั้นผมจะค้นนะก็บอกว่าไม่เห็นไงไปทําหล่นที่ไหนหรือเปล่าอย่ามากล่าวหากันนะคุณเอาไปเอาคืนผมหมดซะดีๆนะไม่งั้นผมมีคนตัวนะเข้ามาสิฉันทุบเธอนะเดี๋ยวพี่ต้นทําอะไรน่ะสาช่วยไปด้วยคนนี้เอากระเป๋าเงินพี่ไปใครเอาไปพูดดีๆนะเดี๋ยวนะพี่ต้นกระเป๋าอะไรกระเป๋าตังค์พี่ไงสาเมื่อกี้พี่รอสาตรงนี้แล้วพี่ก็ลืมไว้ผู้หญิงคนนี้ต้องเอาไปแน่เลยกระเป๋าไปนี้ใช่มั้ยพี่ใช่เลยสามันอยู่สาได้ไงเนี่ยก็พี่อ่ะเป็นคนเอามาฝากสาไว้เองจําไม่ได้หรือไงฮะสมองไปหมดแล้วเนี่ยไงเจอแล้วใช่ไหมกระเป๋าอะแล้วที่มากล่าวหาฉันเนี่ยจะว่ายังไงฉันต้องขอโทษแทนแฟนฉันด้วยนะคะพี่ต้นขอโทษเขาไปสิขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมตกใจและขาดสติไปหน่อยรู้นี่ว่าขาดสติแต่มากล่าวหากันแบบเนี้ยไม่ได้นะฉันขอโทษจริงๆค่ะเอางี้ไหมคะถือเป็นการขอโทษให้ฉันเลี้ยงข้าวคุณสักมือไหมคะสาเรื่องแค่นี้ต้องเลี้ยงข้าวเลยเหรอน่ะเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวจะให้เขาเอาเรื่องก็ล่ะไปกระดาษคุณพี่เอาเป็นบุฟเฟ่ดีกว่านะคะจะได้เลือกทานได้ตามสบายได้ฉันเห็นแก่เธอนะไม่งั้นอ่ะฉันเอาเรื่องแน่แฟนหนูก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะจะไปถือสาเลยล้างเฟ้ตรงนี้ค่ะสาเดี๋ยวก่อนสิสา